โทษทีเงาะกระป๋องเงาะกระป๋องเดี๋ยวเอานวดแขนใช่ปะเมื่อเช้าทอดไก่หอมสลับบอกแม่เอถ้าไปโรตัสซื้อชีสมาเผื่อด้วยนะเห็นเขาทำชีสบอลในเนี่ยก็อยากจะกินกับเขาบ้างถ้าไปซื้อแม็กวอลลูก็159ชิ้นหนึ่งก็จะเป็นเหมือนเล็กๆแต่ถ้าเป็นชีสที่เดอะมอลใช่ไหมมันจะเป็นแบบว่ามาจากสวิตเซอร์แลนด์อะไรประมาณนี้นะราคาก็จะอยู่ประมาณ179 200อัพก็มีถึงไม่เกิน400อ่ะนี่คือชีสนะขนาดประมาณเนี้ยขนาดประมาณยางลูกก้อนใหญ่ขนาดประมาณแม้มันทัดอันเล็กประมาณนี้ปะครึ่งวงกลมประมาณนี้คือใหญ่กว่าครึ่งวงกลมใหญ่เล็กกว่าไม้ฉากออกไปแล้วแล้วพอเอาพริกกูอกใจแบบมันมีแบบว่าอันเนี้ยเป็นเส้นขาวๆขึ้นมาเหมือนเป็นแบบชีสมันคือแบบชิเลียนเว้ยแบบนมโคที่เหมือนกับว่าเอาแต่เขาเรียกหางหัววะแบบส่วนที่แบบพอเวลาทิ้งนมใช่ปะมันก็จะแยกออกมาเหมือนนมแบบเน่าปะแยกหัวออกมาอย่างนี้ปะส่วนที่ข้นอะไขมันของนมออกมาโปรตีนมันที่เป็นโปรตีนไขมันอะไรของนมออกมาอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็มันผสมกับแบคทีเรียเพื่อจะให้มันแบบว่าเกิดความเปรี้ยวอะไรแบบนี้แต่บางชีสบางตัวนะที่มันนี่ก็ไม่แน่ใจนี่คือดูจากที่มันมีใน YouTube แต่ถ้าอ่านจากส่วนผสมจะเป็นนมโคกับเกลือนี่ก็จะเป็นแบบพวกชีสที่แบบนำเข้ามาหลายประเทศที่แบบว่าคือชีสที่มันชีสบางทีมันก็อันตรายไปอ่ะแบบว่ามันเล่นเป็นเส้นๆออกมาเลยแบคทีเรียพวกนี้ครับคือฉันไม่แน่ใจฉันไม่แน่ใจว่าไอ้ชีสจริงๆเขากินกันแบบนี้หรือเปล่าไงความไม่ต้องไปดูหรือเปล่าเนี่ยคล้ายๆว่าแบบไอชีสที่ดีแต่ชีสแม็กวอลลูที่มันดีๆนะที่ไม่หมดอายุนะมันจะเป็นประมาณว่าไม่เป็นเส้นสีขาวขึ้นมาแกเคยเห็นเชื้อราไหมที่มันขึ้นแบบเชื้อราไอชีสเนี่ยเดี๋ยวมองมันจะเป็นอย่างนั้นอะบางตัวนะไอตัวที่เป็นห่อน้ำเงินอะขอโทษที่ไม่ได้ดูยี่ห้อแต่จะเขียนเป็นตัวเลขไว้ว่า36บวกอะไรประมาณเนี้ย50บวกเป็นซองสีน้ำเงินสีดำสีอะไรแบบเนี้ยข้างหลังจะเป็นใสๆพอพลิกมันจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมๆอะไรเงี้ยเราจะบอกว่ามันเหมือนแบบว่าเป็นเชื้อราขึ้นอะประมาณถ้ารามันจะเป็นสีออกเขียวๆแต่อันนี้มันจะเป็นแบบแบคทีเรียปะวะมันจะเป็นเหมือนสีเส้นขาวอะไม่เชิงว่าเชื้อราซะทีเดียวเหมือนยีสต์อะไรแบบนี้ปะไม่รู้อะไม่รู้จริงๆว่ะฉันอ่านหนังสือเหมือนคนทั่วไปไม่ได้ใช่ปะได้แต่จำไม่ได้แบบใช้สมองจนจำไม่ได้ก็ไม่เชิงสักเดียวไม่จำไม่ได้เด้คือใช้ใจอ่ะใช้ข้างในจดจำเอาไม่ได้ใช้อะไรแบบนี้ใช้ไม่ได้อย่างนี้ไม่เข้าใจ